ก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับสำหรับโชว์ที่3ของผมนะครับวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะเล่นเพลงที่ตัวเองเขียนไว้เมื่อตอนที่ยังสมัยเด็กๆนะครับก็จริงๆช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ผมมีความกังวลใจบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของสมาชิกคนสำคัญในครอบครัวนะครับแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยผมลองเอากีตาร์มาเล่นดูแล้วเพราะว่ามันมีความผ่อนคลายความกังวลลงไปได้บ้างนะครับก็ทำให้ผมนึกย้อนกลับไปในสมัยเด็กที่ผมหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาวัยรุ่นแล้วก็อย่างที่หลายๆคนทราบดีนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เราค่อนข้างจะอารมณ์พลุ่งพล่านนะครับฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับแล้วเราก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับการเข้ามหาลัยนะครับทำให้ก็คือมีหลายๆอย่างเนี่ยที่มันเป็นปัญหาของวัยรุ่นนะครับแต่พอผมเล่นดนตรีเนี่ยมันมีข้อดีสำคัญมากเลยคือมันช่วยให้ผมเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็อารมณ์พลังบางอย่างที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยเราสามารถใช้ปลดปล่อยไปกับมันได้นะครับอันนี้คือคุณูปการสำคัญมากที่ผมรู้สึกว่าผมผ่านช่วงเวลาวัยรุ่นได้นะเพราะดนตรีนะครับทีนี้เนี่ยกลับมาสู่เพลงที่เราจะเล่นในวันนี้กันนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมเขียนขึ้นตอนวันอายุมา19นะครับตอนนั้นเรียนมหาลัยปีที่2นะครับคือต้องขอปูเรื่องนิดนึงคือในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีค่ายนะครับที่เรียกว่า P Engineering Camp นะครับเป็นของคณะวิศวะลาดกระบังนะครับทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้น้องๆมปลายเนี่ยม5ม6เนี่ยที่สนใจอยากจะเรียนทางด้านนี้เนี่ยมาลองเข้าค่ายดูก่อนนะครับว่ามาลองทำเข้าค่าย 4-5 วันนะครับมีการกินนอนอยู่ในนั้นแล้วก็ทดลองทำแลบนะครับตามที่พี่ปี1ปี2เขาเรียนกันนั่นแหละครับเพื่อดูว่าตัวเองเนี่ยชอบไหมนะครับถ้าโอเคกับแบบนี้เนี่ยคือชอบก็คือก็สามารถเลือกคณะนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ต้องยอมรับว่าไม่สนใจการเรียนเท่าไหร่นะครับก็ตอนม.ปลายเนี่ยไม่เคยรู้อะไรเลยนะครับว่ามีแบบนี้ด้วยเพื่อนไปฝึกงานที่ศิริราชไปฝึกอะไรเงี้ยก็เราไม่เคยไปกับเขาเลยนะครับแต่เราก็เรียนแล้วก็เล่นบอลแล้วก็เล่นดนตรีแล้วก็พยายามตั้งใจเรียนให้ได้คะแนนดีๆนะครับพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นเพื่อนๆทำกันเราก็เลยเข้าไปร่วมช่วยกันช่วยด้วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับทีนี้พอช่วงปี2เนี่ยเราเกิดความคิดว่าน่าจะมีเพลงสำหรับใช้เป็นทีมซองของเหตุการณ์นั้นนะครับผมก็เลยไปลองเขียนดูนะครับเพลินพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเล่นให้เพื่อนๆฟังเนี่ยรอบเดียวเพื่อนๆชอบผ่านเลยนะครับแต่ผมคิดไกลเกินกว่านั้นอีกเพราะว่าสมัยนั้นในคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้บันทึกเสียงได้จริงจังมากขึ้นแล้วนะครับผมก็บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยเรามาลองทำเป็นโปรดักชันเลยดีกว่าคือทำให้มันเสร็จเป็นแบบเพลงเต็มๆแบบที่เขาขายกันเลยนะครับอันนั้นเราคิดไกลมากแต่เพราะว่าเราความรู้ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆทำลองผิดลองถูกนะครับอ่านหนังสือลองผิดลองถูกไปเรื่อยจนกระทั่งทำจนเสร็จมันใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงคือหลายๆเดือนเลยทีเดียวจำได้นะครับก็มีเพื่อนหลายๆคนมาช่วยนะครับมีคนสำคัญก็เพื่อนรักที่ชื่อปีนะครับเขาก็มาเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็แต่งอะไรพาร์ทให้คนคนนี้เนี่ยคือตอนนั้นเรายังเด็กก็จริงนะครับแต่เพื่อนคนนี้นี่เป็นเพื่อนที่ความสามารถเกินอายุนะครับทุกวันนี้เขายังโชว์ฝีไม้ลายมือให้กับวงระดับประเทศของไทยหลายๆวงนะครับยกตัวอย่างที่เล่นประจำก็น่าจะมีเจสเตอร์นะครับใครได้ดูการแสดงสดแล้วลองมองมือคีย์บอร์ดดูนะครับเพื่อนคนคนนี้นี่เองนะครับอีกคนนึงล่วงลับไปแล้วนะครับชื่ออีทก็เล่นกีตาร์ให้นะครับจริงๆผมก็เล่นกีตาร์หลายพาร์ทแต่ว่าเพื่อนคนนี้ก็มาช่วยกันด้วยเพื่อให้เพลงมันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ก่อนจะจบงานเนี่ยก็มีเพื่อนชื่อเต้นะครับซึ่งเขาเป็นตอนนั้นน่าจะเป็นตำแหน่งรองประธานชมรมก็มาเล่นให้ไม่ใช่เล่นมาร้องคอรัสให้เพื่อให้เพลงเนี่ยเพลงนี้มันต้องการฟีลสนุกสนานนะครับก็ต้องการเสียงเพิ่มนะครับแต่มีเรื่องฮาๆนิดหน่อยคือวันนั้นเนี่ยคือวันที่ผมส่งงานเนี่ยเนื่องจากผมไม่รู้ว่าโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะเอ็กพอร์ตออกมาเป็นไฟล์เพลงได้คือมิกดาวน์แล้วเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์เพลงได้นะครับผมใช้วิธีการจัมป์นะครับเอาสายออดิโอเนี่ยต่อจากออดิโอเอานะครับมาเข้าออดิโออินใหม่ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นเครื่องมือราคาแพงเนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเป็นเรื่องที่ปกติที่เขาทำกันนะฮะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นซาวการ์ดบ้านๆนะครับชื่อซาวบัตเตอร์ไลฟ์ตอนนั้นราคา 2,000 กว่าบาทนะครับผมจัมป์ออกมาต่อเนี่ยหมายความว่าคุณภาพเสียงมันดรอปลงไปที่เขาเรียกว่าดีเกรดนะครับก็ทำให้ถ้าใครฟังวันนี้เนี่ยผมจะเอาไฟล์มาแปะให้ดูนะครับ
ก็จะพบว่าเสียงมันคุณภาพดรอปพอควรแต่ว่าดนตรีเนี่ยมีความสนุกบางอย่างอยู่ในนั้นนะครับก็ตั้งใจทำหลายเดือนทีเดียวทีนี้ก็มีเรื่องขำๆอยู่สองสามเรื่องนะครับจริงๆก็ไม่ขำเท่าไหร่เรื่องแรกคือตอนทำเสร็จเนี่ยผมรีบส่งอีเมลหาทุกคนเลยสมัยนั้นเนี่ย Messenger มีแล้วล่ะแต่ว่าการส่งไฟล์ใหญ่เขาส่งผ่านอีเมลกันแล้วก็ส่งหาทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานนี้เลยครับก็ได้รับเสียงชมพอควรนะครับแต่อันที่ผมประทับใจมากคือแฟนกับผมเนี่ยที่ปัจจุบันยังเป็นเพื่อนกันอยู่เนี่ยเขาฟังแล้วเขาร้องไห้เลยครับเขาบอกเพราะเขารู้ว่าไอ้กระบวนการที่ผมทำมันทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาขนาดไหนแล้วมันใช้ความพยายามขนาดไหนที่จะทำจนเสร็จนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือจะไม่จัดเสร็จไม่ได้เลยนะครับนอกจากคือกำลังใจจากเพื่อนๆแล้วก็เงินทุนจากพ่อแม่ผมเพราะว่างานนี้ไม่ทำฟรีๆไม่ได้มีเงินทุนจากไหนนะครับก็มีพ่อแม่เนี่ยที่ให้ที่ซื้ออุปกรณ์ต่างๆให้ซื้อเอฟเฟคกีตาร์ซื้อแม้แต่ขาตั้งไมค์แล้วไมโครโฟนเนี่ยก็เป็นพ่อแม่ผมนะครับก็ต้องขอบคุณเขามาที่นี้ด้วยอีกเรื่องนึงก็คือช่วงที่ผ่านเวลามาหลายปีนะครับเกือบ10ปีแล้วเนี่ยเพื่อนผมคนนึงก็บอกว่าเฮ้ยน้องยังร้องเพลงนี้อยู่เลยว่ะอันนี้ก็คือผมก็เออก็แต่ผมไม่รู้นะว่าไอเวอร์ชันที่เขาร้องกันเนี่ยมันเปลี่ยนจากของเดิมเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเออที่เราแต่งไว้นี่มันก็แต่ก็จริงๆแล้วก็อยากให้เขามีการแต่งเพลงเพิ่มหรือแต่งเพลงใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เราได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างไปถึงว่าคนที่ทำงานเนี่ยนะครับแต่ก็รู้สึกดีนะครับที่น้องๆยังมีการเอาเพลงนี้มาใช้อยู่นะครับรวมไปถึงประมาณปีที่แล้วเนี่ยเรามีการนัดเพื่อนเจอกันเพื่อนฝูงนะครับแล้วผมเพิ่งซื้อกีตาร์ตัวนี้แหละเพิ่งซื้อมาค่อนข้างเหอะนะครับก็หยิบแบบหยิบไปด้วยโดยที่เราก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเท่าไหร่นะครับหมายความว่าคือพอกีตาร์ไม่มีก็ไม่ได้เล่นนานเลยนะครับแต่พอไปถึงวงเล่าเนี่ยเอ้ยวงกินเลี้ยงกันเนี่ยผมก็หยิบกีตาร์มานะครับแล้วมันก็บอกว่าร้องเพลงนี้กันผมก็ขึ้นอินโทรของเพลงนี้ปรากฏว่ามีเพื่อนคนนึงเขาชื่อเสือเขาจำได้แล้วเขาสามารถที่จะร้องได้ทันทีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เล็กๆที่ประทับใจเกี่ยวกับงานนี้นะครับอ่ะพูดมากแล้วกว่า6นาทีเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันต้อนรับสู่แคมป์วิศวกรรมที่จะทำให้รู้คือเรียนกันอย่างไรและมันต้องใจของเธอแบ่งหรือเปล่าที่ใจจะทางหลายทางที่ยากเกินต่อไปบางเวลาที่คิดสับสนวุ่นวายฉันอยากบอกให้เธอรู้สิ่งที่ใครหลายคนได้เพียงแค่บอกแค่เข้ามาลองสัมผัสความจริงฉันให้เธอเพียงแค่ความรู้สึกเพื่อเธอจะมั่นใจก่อนจากใครแม้เธอจะอยู่ที่ไหนมีต่างกันเท่าไรแต่รู้ไหมก็เพียงแค่ใจเธอกลับมาหลายคนที่เพียงแค่บอกแค่เข้ามาลองสัมผัสความจริงฉันให้เธอเพียงแค่ความรู้สึกเพื่อเธอจะมั่นใจก่อนจากใครแม้เธอจะอยู่ที่ไหนไม่ต่างกันเท่าไรแต่รู้ไหมก็เพียงแค่ใจเธอกลับมาบอกว่าใจฉันนั้นพักถึงเธออย
ังไม่เห็นเธอผ่านมาจนมาหรือเปล่ายังไม่เห็นแม้แต่พื้นเธอฉันมารอตั้งแต่เช้าเธอรู้ไหมหากว่าวันนี้โชคดีได้พบกับเธอคงจะไม่พร่ำเพ้อคิดถึงเธอคนเดียวหรือไปยังไม่เห็นเธอผ่านมายังไม่เห็นแม้แต่เพื่อนเธอฉันมารอตั้งแต่เช้าเธอรู้ไหมหากว่าวันนี้โชคดีได้พบกับเธอคงจะไม่พร่ำเพ้อคิดถึงเธอคนเดียวเรื่อยไปคงจะมีแต่เพียงฉันได้พบเธอและเป็นเธอคนที่นี้ที่ฉันรอมีเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอหากว่าวันนี้โชคดีได้พบกับเธอคงจะไม่พลั้งเพ้อคิดถึงเธอคนเดียวเรื่อยไปแม้เธอจะอยู่ที่ไหนไม่ต่างกันเท่าไรแต่รู้ไหมก็เพียงแค่ใจเธอกลับมาขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับแป๊กนิดหน่อย